เงินนะคะในการเลี้ยงดูครอบครัวของตัวเองไม่ใช่แค่ในส่วนของภาคใต้เท่านั้นนะคะแต่ในปัจจุบันนี้ยางพาราค่ะก็มีการนำไปปลูกในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานจากเดิมที่ปลูกในภาคใต้เพียงเดียวนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยนำไปปลูกทั่วประเทศเลยค่ะทำให้มีเกษตรกรหลายท่านด้วยกันนะคะที่ได้มันมียางพาราเนี่ยเป็นอาชีพหลักในการประกอบอาชีพของแต่ละคนนะคะยางพาราค่ะมีส่วนสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะที่เราทราบกันดีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสังคมด้วยเป็นพืชที่สร้างให้เกิดงานในชนบทที่หลากหลายมากขึ้นนะคะจากเดิมที่คนภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเขาจะไปทำงานยังต่างถิ่นเข้ามาทำงานในกรุงเทพปัจจุบันค่ะเมื่อมียางพาราเข้าไปปลูกในพื้นที่ของเขาเขาก็สามารถที่จะยึดอาชีพปลูกยางพารานี่แหละค่ะเป็นอาชีพหลักของเขาและก็นำน้ำยางไปส่งขายเข้าสู่กระบวนการในส่วนของอุตสาหกรรมยางนะคะ